ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันพระฤหัสบดีที่21กรกฎาคม2559ครับสดจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องของเลขมงคลที่ใช้ในชีวิตประจำวันทะเบียนบ้านทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการตั้งชื่อตั้งชื่อนี้นอกจากตั้งชื่อตัวบุคคลแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กแรกเกิดหรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงในแง่ของชื่อร้านหรือชื่อสถานประกอบการที่เป็นภาษาไทยก็สามารถที่จะส่งเข้ามาสอบถามได้และเบรกสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของเลิกผานาทีที่สำคัญสำหรับใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดก็คือทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบเน้นย้ำอยู่เสมอนะครับวันเดือนปีเวลาที่เกิดและกรุณากำกับมาด้วยนะครับว่าคุณเกิดตรงกับวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เนี่ยตรงกับวันไหนพอเชื่อไหมครับว่าหลายคนถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วในแง่ของการบันทึกข้อมูลหรือความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับวันเดือนปีเกิดของตัวเองนั้นก็ยังคลาดเคลื่อนอยู่เลยถามงานบอกเลยครับว่าทำอาชีพอะไรสุขภาพกังวลในเรื่องไหนนะครับใส่เข้ามาให้ครบส่งมาที่422-1606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสด2หมายเลขครับ024960493และ024960494ช่องทางผ่านทางโซเชียลต่างๆนะครับทุกวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะมีสมาร์ทโฟนติดตัวอยู่แล้วล่ะเข้ามาที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบฝากคำถามเข้ามาได้หรือถ้าจะเป็นในเรื่องของอีเมลนะครับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะฮะส่งเข้ามาที่ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายนะครับในเรื่องของจดหมายก็ยังเปิดรับอยู่เขียนบอกกล่าวเล่าเรื่องราวสอบถามคำถามดวงชะตารวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆนะครับส่งมาได้ที่27/1 หมู่ 4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140หรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆของทางรายการเพิ่มเติมก็หมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างครับ0831997972นะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าในแง่ของสภาพอากาศก็ฝนตกต่อเนื่องนะครับและเมื่อเช้าก็ได้รับทราบข่าวจากแฟนรายการนะซึ่งก็ติดตามกันมานานแม้กระทั่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยนะเขาบอกว่าพายุเนี่ยพัดแรงมากจนแบบหลังคาเปิดหลังคาชำรุดฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็ตกกันอย่างต่อเนื่องฉะนั้นช่วงหน้าฝนเนี้ยอย่างของผมเองก็เตรียมความพร้อมเหมือนกันนะครับก็มีการตัดต้นไม้ใหญ่เมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าช่วงนี้ลมพายุพัดแรงและอาจจะส่งผลกระทบเสียหายฉะนั้นโอกาสแบบนี้นะบ้านที่อยู่อาศัยนะครับการตรวจตราในเรื่องของหลังคาเนี่ยหรือแม้กระทั่งประตูหน้าต่างที่อาจจะชำรุดนะครับหรือว่าเก่าแก่แล้วเนี่ยหาโอกาสซ่อมแซมซะนะครับเพราะว่าถ้าพายุพัดแรงเนี่ยมันมีผลกระทบมากจริงๆก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆสำหรับคนที่ใฝ่รู้ครับคนที่อยากจะศึกษาค้นหาตัวเองส่วนหนึ่งครับตอนนี้เศรษฐกิจก็ต้องบอกว่าชะลอตัวไม่ค่อยดีอย่างที่พวกเรารู้กันอยู่แล้วใครทำงานประจำก็ต้องพยายามรักษาสถานภาพรักษาเก้าอี้ตัวเองให้แข็งแรงคนที่ทำธุรกิจช่วงนี้เขาบอกว่าพยายามประคับประคองยอดขายให้อยู่ในมาตรฐานก็ถือว่าสวยหรูแล้วนะครับแต่ก็คงมีบางท่านครับที่ได้รับผลกระทบในแง่ของการทำธุรกิจเองหรือแม้กระทั่งคนทำงานแล้วอาจจะต้องตกงานหรือไม่มีงานทำฉะนั้นช่วงเวลาที่เรายังไม่ได้มีงานทำเนี่ยถ้าใครมีความพร้อมมากพอการเติมส่วนที่ขาดเติมความรู้ให้กับตัวเองก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสถาบันกันตนาครับใครที่มีความประสงค์อยากที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนะครับทางสถาบันการตนาของเราเนี่ยก็เป็นสถาบันเฉพาะทางด้านการผลิตสื่อบันเทิงแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะครับก็เปิดรับตรงนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโท
ประจำปีการศึกษา2559ครับหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการสื่อบันเทิงก็เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับจนถึงวันที่30กรกฎาคมศกนี้สอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0985564151หรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gantanainstitute.ac.th นะครับก็เปิดรับสมัครถึงแค่ช่วงสิ้นเดือนนี้แล้วเท่านั้นใครสนใจอย่าช้านะครับเพราะว่าในแง่ของการบริหารจัดการหลักสูตรเนี่ยเรามีความพร้อมมากทั้งในเรื่องของเนื้อหาประสบการณ์รวมถึงบุคลากรที่มีประสบการณ์ในแวดวงการผลิตสื่อจริงๆจะมาถ่ายทอดความรู้นะครับฉะนั้นใครถ้ามีความสนใจไม่ว่าจะหาความรู้ให้กับตัวเองนะครับในช่วงที่ยังมีเวลาว่างหรือแม้กระทั่งใครที่จบในระดับปริญญาตรีแล้วอยากศึกษาเฉพาะทางก็เชิญชวนนะครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีครับพฤหัสบดีที่21กรกฎาคม2559จันทรคติการแรม2ค่ำเดือน8ปีวอกนะครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คือหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคย16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ให้รักษามาตรฐานเดิมก็พอพูดง่ายเสี่ยงไม่เด่นริเริ่มสิ่งใหม่ก็ไม่ค่อยดีการเงินการลงทุนอยากให้เน้นการเจรจาต่อรองนะครับมีอะไรพูดคุยอย่าหนีปัญหาส่วนความรักเน้นคนที่มีทางเลือกอย่าจับปลาสองมือระวังจะไม่เหลืออะไรผมให้ความสำคัญกับเรื่องงานนะครับวันนี้พูดง่ายพยายามรักษาสถานะของตัวเองให้ดีก็พอแล้วกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อได้ชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ไม่ต้องเก่งก็ได้แต่ขอให้เน้นความขยันความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นภาษิตดั้งเดิมยังให้ผลลัพธ์ที่ดีอยู่เสมอวันนี้ใครขอยืมเงินให้ปฏิเสธครับส่วนคนที่มีลูกหนี้ค้างชำระและถึงกำหนดชำระวันนี้ให้เผื่อใจสุดท้ายความรักโดยรวมไม่ได้มีปัญหาครับคนรักพร้อมที่จะซัพพอร์ตให้ความช่วยเหลือแต่คนโสดวันนี้ก็ต้องถือว่าทำใจครับความขยันสำคัญกว่าวิริยะอุตสาหะภาคเพียรกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อกันด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ชาวราศีปลาคู่ต้องออกแรงนะครับต้องสู้ต้องแข่งขันจึงจะได้มาไม่ว่าคิดอยากจะทำอะไรก็อาจจะมีคนเลียนแบบหรือแม้กระทั่งในลักษณะของคู่แข่งขันก็ตามการเงินทายดีครับมีโอกาสได้รับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ฉะนั้นวันนี้ต้องรู้จักเข้าหาถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในครัวเรือนประจบประแจงก็ได้ครับไม่น่าเกลียดสุดท้ายความรักไม่เด่นไม่เหมาะกับการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆส่วนคนที่มีคู่วันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพของคนรักบ้างครับวิริยะอุตสาหะอีกหนึ่งราศีทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานไม่ค่อยดีนะครับผิดหวังก็ได้ใช้คำว่าล้มเหลวก็ได้ไม่ถึงฝั่งฝันก็ได้แต่ในทางกลับกันถ้าใครมีโอกาสได้ทำต่างถิ่นฐานหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศวันนี้ถือว่าสมรูปสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบครับวันนี้แม้จะทำในสิ่งที่ท้าทายก็มีโอกาสจะได้ส่วนต่างส่วนความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรมากครับเพียงแค่อาจไม่ได้มีเวลาให้กันมากเท่าที่ควรผมเน้นความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานทั้งเรื่องงานและเรื่องของชีวิตสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้ในวันนี้ครับหรืออาจจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากต่อการวางตัวการตัดสินใจผมหมายถึงเรื่องงาน
เงินทองอย่าคาดหวังแล้วจะไม่ทุกข์ครับทั้งในแง่ของการลงทุนหรือแม้กระทั่งการตบปากรับคำจากบุคคลอื่นความรักที่พยายามมานานวันนี้ผมทายดีครับมีโอกาสจะได้สัญญาณบางอย่างที่น่าพอใจพูดง่ายๆพอจะมีลุ้นเพิ่มขึ้นเพื่อเหลือเพื่อขาดบางอย่างแก้ไม่ได้ครับหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาให้มีคนอุปถัมภ์สีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำครึ่งแรกนะครับปิดท้ายกันที่ชาวราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมอย่าให้ใครมากดดันนะครับคิดอยากจะทำอะไรอย่าล้มเลิกความตั้งใจง่ายๆสุดท้ายคุณหายเหนื่อยแต่เงินทองไม่เด่นนะครับวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอบายมุขการเสี่ยงโชครวมไปถึงเพศตรงข้ามส่วนความรักทายดีมีเสน่ห์ทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศหนักแน่นหน่อยอย่าปล่อยให้ใครมากดดันโดยเฉพาะเรื่องงานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวครึ่งแรกสรุปกันนิดนึงครับอย่างเมถุนชัดเจนอย่างที่บอกวันนี้ทำอะไรอย่าล้มเลิกความตั้งใจง่ายๆนะครับส่วนพฤษภเน้นหาคนซัพพอร์ตเพราะวันนี้งานไม่ดีเลยและอาจจะแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวของตัวเองไม่ได้ส่วนราศีเมษเน้นหลักฐานความมั่นคงทั้งเรื่องงานและเรื่องของชีวิตส่วนชาวราศีมีนนั้นความเพียรพยายามเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกับชาวราศีกุมวันนี้ขยันสำคัญกว่าฉลาดส่วนชาวราศีมังกรเน้นเรื่องงานครับพยายามคีปสเตตัสนะรักษามาตรฐานพอแล้ววันนี้ไม่ต้องทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมครับครึ่งหลังตามกันต่อกับชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ไม่ต้องลงเองทุกเรื่องก็ได้ทำเฉพาะงานที่มีความสำคัญนะครับและการอยู่เบื้องหลังการเป็นที่ปรึกษาเนี่ยวันนี้มันจะทำให้ทุกภาคส่วนหรือทุกฝ่ายเนี่ยดีขึ้นบางคนก็อาจจะไม่อยากดีลกับเราก็ได้นะครับสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดีวันนี้มีมากพอที่จะแบ่งปันฉะนั้นการสร้างทานบารมีบริจาคมากน้อยตามกำลังถ้ามีเกณฑ์ขอให้ทำบรรยากาศโดยรวมถือว่าดีครับสำหรับคนที่มีครอบครัวส่วนคนโสดเนี่ยคิดอ่านหรือคาดเดาอะไรวันนี้เข้าทางนะเสริมเรื่องงานอยู่เบื้องหลังนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนไม่ขำวันนี้ในเรื่องของงานแบกน้ำหนักก็ใช่มีเกณฑ์ต้องช่วยเหลือคนอื่นแต่ในทางกลับกันเวลาตัวเองมีปัญหาเดือดร้อนกลับไม่มีคนซัพพอร์ตการเงินการลงทุนวันนี้ใครที่มีคู่ครองคนรักได้เปรียบนะครับเข้าหุ้นแบ่งปันหยิบยืมส่วนในแง่ของความรักโดยตรงวันนี้คนโสดโชคลาภหรือว่าลาภผลในเรื่องรักจะเกิดจากความพยายามรวมถึงการหาโอกาสช่องทางใหม่ๆวันนี้ไม่มีคนช่วยในเรื่องของงานนะครับหาคนอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อกันด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมอย่าต้านความเปลี่ยนแปลงครับมนุษย์ทุกคนน่ะไม่ค่อยชอบความเปลี่ยนแปลงหรอกวันนี้มีปัญหาก็ให้ปรับตัวและที่สำคัญน่ะทุกวิกฤตมีโอกาสอยู่เสมอระวังปัญหาในเรื่องของคำพูดการสื่อสารในแง่ของการเจรจาด้านการเงินการลงทุนนะครับเออร์เลอร์ก็ได้นะหรือว่ากินใจกันก็ได้ส่วนหัวใจทายดีครับวันนี้เข้าหาใครก็มีโอกาสได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์เสริมในเรื่องของงานอย่าต่อต้านความเปลี่ยนแปลงสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ในส่วนของความรักวางตัวให้ดีๆนะครับโดยเฉพาะคนโสดที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสจะได้รับความสนใจจากคนที่อ่อนวัยกับเราซึ่งพูดอยู่เสมอถ้ามีคู่อยู่แล้วต้องรู้จักหยุดนะครับการเงินมีโอกาสได้รายได้เสริมจากการรับทำกิจธุระให้กับบุคคลอื่นการเป็นคนกลางการเป็นนายหน้าส่วนงานวันนี้การลงมือปฏิบัติสำคัญกว่าภาคทฤษฎีครับฉะนั้นคิดอะไรได้ขอให้ลงมือทำและที่สำคัญความเป็นไปได้เป็นเรื่องที่จำเป็นที่สุดเสริมเรื่องงานสีเหลือง
ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อได้ชาวราศีพิจิกครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเขาบอกเดินให้ไวไปให้เร็ววันนี้เหมาะสำหรับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมั่นใจนะอย่ากลัวแต่การลงทุนไม่เด่นนะครับมีโอกาสผิดหวังมากกว่าสมหวังฉะนั้นวันนี้ไม่ควรคิดการใหญ่หรือทำอะไรที่เกินตัวความรักเน้นคู่ที่กำลังมีปัญหาและคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงระวังจะแย่กว่าเก่าเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องของความรักหัวใจครับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำปิดท้ายที่ชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมแข็งแรงหน่อยในแง่ของการทำงานนะครับแข็งแรงในความหมายของผมเนี่ยก็คือแข็งแรงทางจิตใจถ้าถูกว่ากล่าวถูกตำหนิเนี่ยวันนี้อย่าเพิ่งเสียขวัญ นะครับสภาพคล่องไม่ค่อยดีวันนี้จะมีรายจ่ายจรเกิดขึ้นด้วยแล้วก็เป็นไปได้ครับที่จะเป็นในเรื่องของสุขภาพส่วนความรักกลับด้านกับทั้ง2เรื่องมีคู่ก็ราบรื่นลงตัวนะครับส่วนคนโสดเองวันนี้อย่างน้อยก็ได้เริ่มต้นจากคำว่าเพื่อนสุขภาพมาก่อนกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงิน6ราศีหลังนะครับธนูนี่ชัดๆอยู่แล้วเน้นในเรื่องของสุขภาพส่วนในแง่ของงานเน้นคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องของความรักระวังหนีเสือปะจระเข้นะครับส่วนตุลเน้นการลงมือปฏิบัติวันนี้อย่ามัวแต่เพ้อเจ้อนะครับส่วนราศีกันก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่เน้นในเรื่องของการทำงานแต่ต้องให้ความสำคัญกับการปรับตัวเพราะมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นหาคนซัพพอร์ตหาคนอุปถัมภ์ครับวันนี้มีเกณฑ์แบกรับน้ำหนักสุดท้ายกรกฎก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่เน้นเรื่องงานวันนี้ขอให้อยู่เบื้องหลังปิดทองหลังพระนะครับครบถ้วนกระบวนความแล้วสำหรับคำพยากรณ์ดวงของทั้ง12ราศีใครเปิดเครื่องรับไม่ทันหรืออยากจะทวนซ้ำเข้าไปตามกันต่อได้นะครับที่ Facebook Fanpageมิปราเคิล Channel TV เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาคุยสายกันสดๆรวมถึงตอบคำถามทาง SMS พักกันสักครู่ครับ